สวัสดีครับไปชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับเสียงเบสครับตัวนี้เป็นเบสคอยเออร์แจ็คเบสดีลุคแอคทีฟนะครับเป็นตัว5สายนะครับจริงๆผมเคยทำคลิปไปแล้วแต่ว่าคลิปนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับวันนี้มีโอกาสได้กลับมาใช้รุ่นนี้นะครับก็เลยกลับมาทดสอบให้เพื่อนๆฟังกันอีกครั้งนะครับผมนะฮะสำหรับ A4 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับตัวที่2เป็นแพนพิกอัพนะครับนะฮะแล้วก็อันที่3เนี่ยอันล่างจะเป็นเสียงเบสอันบนจะเป็นเสียงแหลมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มเหมือนซับสวิตช์สแลปนะฮะไว้สำหรับไว้ใช้สแลปโดยเฉพาะโอเคเดี๋ยวมาฟังเสียงคร่าวๆกันนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับ EQ ไว้แฟดก่อนนะครับเบสกลางแหลมแล้วก็ฟังพิกอัพแต่ละตัวนะฮะว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากพิกอัพตัวเน็กก่อนนะฮะอันนี้มาฟังตัวปิกอัพตัวบริดกันบ้างครับอันนี้มาผสมกันดูบ้างครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาฟังแบบว่าเพิ่ม EQ ทีละนิดบ้างครับอันนี้เป็นเสียงแบบแฟลตเลยนะฮะคราวนี้เพิ่มเสียงแหลมทีละนิดนะฮะลองเพิ่มอีกนิดนึงคราวนี้เรามาดูย่านเบสดูบ้างนะฮะเพิ่มทีละนิดเพิ่มไปอีกนิดนึงคราวนี้มาดูย่านเสียงกลางบ้างฮะคราวนี้มาดูปุ่มสแลปดูครับอันนี้ผมจะลองสแลปโดยที่ยังไม่ใช้หมดเป็นสแลปนะฮะคราวนี้เราปรับเป็นโหมดสแลปดูครับอ
คือเสียงคร่าวๆนะครับของ Squier Deluxe Jazz Bass Active นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับส่วนตัวนะผมค่อนข้างชอบเสียงรุ่นนี้นะฮะมันค่อนข้างมีพลังนะสำหรับผมอะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้